ความทรงจำสมัยยังเด็กอายุไม่ถึง5ขวบที่มีเพลงลำกล่อมทุ่งเป็นเพลงฝึกร้องปากเปล่าของหนูแดงพิมพาพรสิริย้อนมาในวันที่นำเพลงนี้ขับร้องบนคอนเสิร์ตเพลงดังสถานทุ่งให้คนดูร่วมสนุกหน้าเวทีและเป็นการกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตในรอบปีหลังพักงานเพลงกลับไปใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายในบ้านเกิดรถในแบบคอนเสิร์ตเพลงดังสถานทุ่งนะคะก็ต้องมีทั้งเพลงเร็วเพลงช้าค่ะอย่างเพลงนี้ถ่ายทอดโดยพี่พิมพาพรสิรินะคะตรงมาจากชัยภูมิเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็บอกว่าได้ทบทวนความหลังผ่านบทเพลงด้วยค่ะก่อนเป็นนักร้องดังเคยฝึกฝนจากบทเพลงในอดีตมาไม่น้อยจนใช้โอกาสท้ายปีถ่ายทอดงานที่มีชื่อเสียงของยุคสมัยเช่นอีสานลำเพลินจากปลายปากกาของครูสุรินทร์ภาคสิริหนึ่งในผู้ผลักดันผลงานชุดแรกน้ำตาเมียซาอุของพิมพาพรสิริให้มีที่วางจำหน่ายจนเป็นอัลบั้มดัง2ล้านตลับนับเป็นสถิติใหม่ของหมอลำยุคนั้นเพราะส่วนใหญ่ยังขายได้เพียงหลักหมื่นตลับเท่านั้นฟังกองมายำกำแรงฟ้าเปลี่ยนสีแดงกำร้อนร้อนเสียงแค้นหัวใจว่าวอนมันก็จะเป็นแบบสมัยก่อนก็ตอนนั้นที่มันก็ไม่ถึงกับว่าเด็กมากก็คือว่าโตได้ลำเป็นแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ได้มีโอกาสเหมือนกับท่านเป็นครูเป็นครูของหนูแดงอาจารย์สิริภาคสิริก็เหมือนกับเป็นครูคนหนึ่งที่แบบให้หนูแดงได้เรียนรู้ของเพลงด้วยแล้ววันนี้โชคดีที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงคุณครูด้วยค่ะแรกเข้าวงการของพิมพาพรสิริสร้างชื่อเสียงได้ตั้งแต่บันทึกเสียงอัลบั้มแรกในเวลาไล่เลี่ยกับจินตราภูลาภโดยเพลงที่มีเนื้อหาร่วมยุคสมัยเช่นแรงงานที่ไปแสวงโชคทางตะวันออกกลางทำให้โด่งดังอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึงเดือนเป็นความทรงจำเมื่อ35ปีที่แล้วแม้วันนี้ไม่ได้หันหลังให้วงการเพลงแต่ความไม่แน่นอนของชีวิตนักร้องสอนให้หมอลำเจ้าของเพลงดังปรับตัวหากยังมองเพลงว่าเป็นสื่อที่มีความหมายต่อยุคสมัยและสะท้อนผ่านคอนเสิร์ตเพลงดังสถานทุ่งปีนี้ไปด้วยน้ำเสียงเจ้าของเพลงดังแต่ละยุคเพลงก็มีส่วนบันทึกสถานการณ์แต่อดีตว่ามีอะไรบ้างช่วงนั้นพี่น้องทำอะไรบ้างเพราะว่าเพลงก็จะมากับสภาพแวดล้อมแต่ปัจจุบันตอนนั้นมาวันนี้ก็โอเคนะดังจริงๆสถานทุ่งจริงๆเพราะว่าพี่บุญศรีกับซอยก็ได้ร้องเพลงดังๆสมัยอดีต1เพลงนอกนั้นก็ร้องเพลงของตัวเอง2เพลง3เพลงโอ้ก็โอเคสนุกดีพบปะศิลปินเยอะแยะมากมายรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นแม่ก็มีถ้าหากว่าไทย TVS นี่ไม่จัดทำขึ้นมาแล้วจะมีใครจะทำนะคะแม่อยากให้ทำขึ้นมาค่ะเพื่ออนุรักษ์ลูกทุ่งของเราไว้แต่วันนี้พอเราเอาเพลงลูกทุ่งมาให้เขาเจอที่เขารักที่เขาศรัทธานักร้องมาทุกๆภาคอะนะไม่ว่าจะเป็นนักร้องดังรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางอะไรเนี่ยเขาก็มีความสุขไปกับเราด้วยความทรงจำจากเสียงร้องและเนื้อหาของเพลงทรงผ่านไปกับงานที่มีนักร้องหลากหลายรุ่นไล่เรียงกันขึ้นเวทีด้วยบทเพลงทำนองสุขสันต์เพื่อส่งความสุขและพลังใจรับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้มาถึงค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ